สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแค่เลย a n n นลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แค่เลยจะพาทุกคนมาทําเมนูปลาหมึกย่างสีเหลืองพร้อมน้ําจิ้มซีฟู้ดมะขามเอาไว้จิ้มปลาหมึกย่างนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับช่องด้วยนะคะ ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะนําหมึกนะคะมาล้างน้ํากันก่อนค่ะหมึกที่เคลเลือกใช้เคล,เลใช้เป็นหมึกกล้วยตัวใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยและไข่ทุกตัวเลยค่ะเพราะว่าตอนซื้อเนี่ยเลือกเป็นหมึกไข่เนาะค่ะเดี๋ยวเรานํามาล้างน้ํากันเลยนะคะ ก่อนล้างน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะทําการดึงหมึกออกก่อนค่ะหมึกเขาจะอยู่ตรงนี้ดําๆนะคะเนี่ยหมึกไข่วันนี้นะคะเราจะย่างทั้งตัวหมึกถ้าเราไม่ดึงหมึกตรงนี้ออกเวลาย่างจะแตกเละดานะคะจากนั้นก็ล้างเลยค่ะ ค่ะแค่เลยจะเอาแป้งมันนะคะมาล้างค่ะแป้งมันจะช่วยดับกลิ่นคาวได้ดีเลยนะคะหรือถ้าใครไม่มีแป้งมันก็ใช้เกลือกับน้ำส้มสายชูก,ก็ได้ค่ะแต่แค่เลยจะล้างด้วยแป้งมันอย่างเดียวนะคะล้างเบาๆมือนะคะเราจะไม่ไม่ให้หัวเขาหลุดเนาะ เดี๋ยวเราจะล้างน้ำเปล่าอีกหนึ่งรอบก็เสร็จแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราล้างหมึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนถัดไปกันเลยขั้นตอนถัดไปแค่เลยจะนำน้ำปูนใสนะคะลงไปแช่หมึก ทำไมแค่ได้ถึงเอาไปแช่น้ำปูนใสก็เพราะว่าหมึกนะคะเวลานําไปย่างถ้าเราแช่น้ําปูนใส่เนี่ยจะทําให้กรอบให้เด้งนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะที่แม่ค้าเขาทําขายกันตามตลาดนัดเนาะนี่ค่ะแช่น้ําปูนใสให้ตัวเขากรอบเขาเด้งนะคะแช่ไว้ทั้งหมด10นาทีคะ่ะ ค่ะระหว่างที่เราแช่หมึกในน้ำปูนใส่นะคะสิบนาทีเดี๋ยวถัดไปเราก็จะมาทำน้ำน้ำสีเหลืองที่จะทำการแช่ปลาหมึกกันนะคะใส่สีอดำลงไปค่ะ ตามด้วยผงขมิ้นค่ะผงขมิ้นก็หาซื้อได้ตามร้านของชําทั่วไปนะคะถ้าใครไม่มีผงขมิ้นก็สามารถใช้สีเหลืองผสมอาหารแทนได้ค่ะค่ะ เมื่อเราแช่น้ําปูนใส่10ิบนาทีแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรานําไปล้างน้ําทําความสะอาดเมื่อล้างน้ําทําความสะอาดเสร็จเราก็จะไปใส่ในน้ําสีเหลืองที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นะคะนําปลาหมึกนะคะลงไปแช่ได้เลยคะ่ะ ค่ะเราก็จะแช่ประมาณ10บถึงสินาทีก่อนที่จะนําปลาหมึกไปย่างนะคะหรือใครจะแช่นานกว่านั้นก็ได้ค่ะหรือว่าใครจะจุ่มจุมนะคะสักประมาณ5นาทีแล้วเอาไปย่างเลยก็ได้ค่ะ ค่ะน้ำจิ้มหมึกนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราจะทานกับปลาหมึกย่างวันนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นน้ําจิ้มมะขามเปียกนะคะสูตรนี้บอกเลยว่าอร่อยค่ะแค่เลยจะไม่มีส่วนผสมปริมาณให้เป๊ะๆนะแค่เลยก็ใช้สายตานะคะใช้ความเคยชินกับปริมาณเอาค่ะเพื่อนๆถ้าจะทําตามก็ลองกะปริมาณเอาแต่ว่ารับรองนะคะสูตรมะขามเปียกสูตรนี้อร่อยค่ะค่ะเราก็นํามะขามเปียกนะคะมาละลายน้ํากันก่อนเลยค่ะ ทำการกองใส่หมอ้อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนํามะขามเปียกตรงนี้ค่ะนําไปต้มค่ะนี่เห็นไหมคะถ้าเราไม่กองออกเนี่ยพวกเนื้อมะขามเศษเปลือกมะขามที่ติดมาเนี่ยยังอยู่แยะ,แยะเลยนะคะค่ะถ,ถัดไปนะคะ แค่เลยก็จะใส่น้ำตาลนะคะนำเป็นน้ำตาลปี๊บค่ะประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็จะนำไปตั้งไฟให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็มะขามสุกเนาะเราก็ลองชิมได้ค่ะรสชาติเนี่ยเราสามารถปรับได้ตามชอบเนาะ ค่ะเมื่อน้ำตาลละลายหมดแล้วเราก็ทำการปิดไฟได้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนถัดไปกันเลยนะคะถัดไปเราก็จะมาปั่นพริกกันค่ะพริกแค่เลยใช้เป็นสีเขียวแล้วก็สีแดงเป็นพริกจินดาผสมกันนะคะมีกระเทียมมีรากผักชีค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นเนาะแล้วก็มีกระเทียมดองค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำกระเทียมดองลงไปค่ะ นี่นะคะเขาจะได้เปั่นได้ง่ายๆเนาะค่ะเดี๋ยวก็นำไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ ปลาหมึกนะคะที่เราแช่น้ําสีเหลืองไว้นะเราก็นํามาย่างได้เลยค่ะย่างโดยใช้ไฟอ่อนๆเลยนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้นะคะและอีกอย่างหมึกสุกง่ายมากค่ะไม่จําเป็นต้องใช้ไฟแรงนี่ค่ะหมึกเราตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวเราก็จะบ้างนะเพื่อความสวยงามนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาผสมน้ำจิ้มกันนะคะค่ะเมื่อน้ำมะขามนะคะที่เราต้องไว้เมื่อสักครู่เย็นก็นํามาใส่ถ้วยแบบนี้ค่ะต้องพักให้เย็นสนิทก่อนนะคะจากนั้นค่ะก็ใส่พริกนะคะที่เราตาไว้เมื่อเออปั่นไว้เมื่อสักครู่นี้เนาะพวกพริกพวกกระเทียมนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะ เมื่อใส่พริกลงไปแล้วนะคะเราก็ตามด้วยผงชูรสค่ะถัดไปนะคะเราจะใส่เกลือค่ะใส่กระป่นนะแค่้จะไม่ใส่น้ำปลานะคะเราก็ผสมไปชิมรสชาติไปค่ะ นี่ค่ะเมื่อชิมรสชาติได้พอดีแล้วนะคะถัดไปเดี๋ยวเราก็จะโรยด้วยผักชีแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะและนี่ก็คือปลาหมึกย่างนะคะที่เราย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะก็ราดน้ำจิ้มได้เลยค่ะ ค่ะน้าทานไหมคะปลาหมึกย่างพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรมะขามนะคะอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของเคเลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ